หนูบอกว่าหนูไม่มีหนูไม่อยากมีเรื่องมีราวกับใครแต่ว่าถ้าเกิดมาพูดแบบนี้นะมันโดนใจเราไงเพราะว่าสมัยนั้นน่ะมีใครยืนอยู่เคียงข้างคุณไหมอะไรทำนองไงตอนคุณลำบากเลยมีใครดูแลคุณไหมมีใครช่วยคุณไหมแต่พอคุณมีแล้วคุณพูดยังไงคุณพูดยังไงใส่พวกเขาพวกเรามากไหมความน้อยใจเราก็มีนะอืมค่ะแต่เราก็ได้พูดออกไปแล้วก็แล้วแต่ใครจะคิดบวกคิดลบนั้นเราไม่รู้นะเราก็ห้ามใจใครไม่ได้หรอกเขาก็มีแต่หาว่าเราน่ะใส่ร้ายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อันนี้เราพูดจากใจของเราที่เราอยู่ร่วมกันเป็นเพื่อนกันมาหนะเออตอนลำบากอืมเราไม่ใช่ว่าเออเห็นเพื่อนได้แล้วเราอยากได้ตามเขาไม่มีก็เขาสมควรได้ก็ให้เขาไปเราไม่ได้ว่าแบ่งละมากอะไรงี้ก็ของมันเยอะไงถามว่าเราอยากได้ไหมก็รอดูว่าเขาจะแบ่งอะไรให้เราไหมอันนี้ไงรอดูว่าของมันเยอะนะแม่เอาชาวโลกเห็นไหมน้องไม่น่านภาเนาะค่ะแม่ไม่เป็นไรแม่หนูก็ขึ้นดึกอย่างนี้แหละเรื่องจริงนั่นแหละหนูดีนะหนูไม่เอ่ยขอนะแม่แค่หนูบอกว่ารอดูแต่น้องๆเขาก็บอกนะว่าแม่ถอนไม่ต้องกลัวหรอกว่าไม่ได้พวกหนูยังไม่ได้คิดอะไรนะพวกน้องๆเขาก็เลยบอกว่าแม่ถอนไม่ต้องกลัวหรอกว่าไม่ได้เพราะว่าเต็มบ้านลุงแล้วลุงก็ให้แม่ถอนกับยายว่าสั้นดีนะหนูไม่พูดอะไรหนูก็บอกคอยดูว่าสั้นวันนั้นฝนตกบ้านเสร็จใหม่ๆเนาะทีนี้ทีมนักข่าวบ้านแล้วน่ะ4ทีมน่ะพากันไปยกของเข้าแม่ยกของเข้าบ้านนะแล้วของเก่าก็เอาไว้ข้างนอกไงแต่หนูถามว่าหนูอยากได้ไหมหนูยังไม่อยากได้หรอกเพราะว่ายังไม่เต็มบ้านเขาไงแต่น้องล่ะเขาบอกปลอบใจหนูนะเหมือนหนูเห็นของเยอะแล้วเหมือนหนูอยากได้ไงแต่หนูก็บอกว่าของหนูก็มีมาอยู่แล้วในตู้กับข้าวเตาแก๊สหัวแก๊สตู้กับข้าวตู้เย็นโทรทัศน์หนูก็มีแล้วไงแล้วบัดนี้ของมันเยอะไงหนูก็คิดอยู่ว่าหนูอยากได้ตู้เสื้อผ้ามาไว้ไงความคิดหนูน่ะหนูอยากได้ตู้เสื้อผ้าเพราะว่าตู้บ้านหนูไม่มีตู้เสื้อผ้าไงที่หนูเอามาจากกรุงเทพน่ะอยู่บ้านยายแล้วมันเอามาไม่ได้หนูก็คิดนะว่าเขาจะให้หนูไหมหนูคิดอยู่ถามว่าหนูอยากได้ไหมอยากได้อยู่แต่ไม่พูดก็เลยรอนะสรุปแล้วก็เลยไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรไงเพราะว่าของบ้านเขาก็ต้องเก็บเข้าตู้เข้าล็อกไว้ไงแม่ก็ไม่ได้ว่าอยากได้นะของมันเยอะไงแล้วทีนี้พอวันหลังมาในเดือนเดียวกันในเดือนเดียวกันหรือคนละเดือนไม่รู้แล้วพี่แต้วก็ได้ส่งไอ้ตัวนี้มาให้ไงพัดลมโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นนี่เนี่ยพอดีวันนั้นโทรทัศน์หนูตายพอดีเลยตายคืนนั้นน่ะตกเช้ามาพี่แต้วส่งมาน่ะโทรทัศน์หนูนี่โอ้สุดยอดเลยขอบคุณพี่แต้วอเมริกาเด้อค่ะใช่ไหมพี่แต้วอเมริกาเนาะตอนนั้นอยู่กับกลุ่มของใครเนาะพี่แต้วจะเป็นแม่ยกตอนนั้นพี่แต้วจะเป็นแม่ยกองค์ใหญ่เลยนะอยู่ในทีม YouTube ช่องใหญ่ที่สุดเลยตอนนั้นมีพี่แต้วอเมริกาแล้วก็ชื่อแม่จิตแม่จิตชาแนลสมัยนั้นโอ้โหตอนแรกอะหึ่มเลยนะเราก็จะเข้าไปดูพี่แต้วกับยายจิตเนาะแกจะเล่าข่าวไงตอนนั้นดังตอนขึ้นที่แรก YouTube ยายจิตกับพี่แต้วสมัยนั้นสมัยแรกๆเนาะ ตอนนั้นยังไม่มีหลายช่องขนาดนี้เด้ค่ะสวัสดีค่ะแม่ป้าเล็กบึงการป้าโทนดีใจด้วยที่ อันนี้มันบอกหนูเลยนะว่าห้ามไปขอใครนะผัวหนูจะบอกเลย หนูก็บอกว่าหนูไม่ได้พูดอะไรหนูก็บอกว่างี้ดีนะมันบอกหนูแต่หนูถ้าหนูอยากได้นะผัวหนูบอกหนูก็ไม่ฟังนะแม่ถ้าหนูอยากได้นะหนูขอเลยสวัสดีค่ะแม่พดีดาค่ะอันนี้หนูก็ไม่ใช่ว่าหนูอยากได้นะเราก็ดูนะว่าเขาจะยังไงไง
แค่หนูขอพัดลมให้ยายนะเขาไม่ให้หนูก็สะอึกแล้วแม่แล้วเขาหาว่าหนูอิจฉาอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยถ้าคนมีใจนะคิดดูดิไม่มีใครมีแต่หนูกับยายสองคนนะเอาในหมู่บ้านแล้วนี่ไม่มีใครมีแต่หนูกับยายสองคนนะเอาเจ้าคิดว่าจะใดไม่มีใครเลยนะไม่มีญาติไม่มีพี่น้องก็มีแต่หนูกับยายนะลองคิดเอานี่เวลานั้นน่ะนอพี่จุบจิบ ใช่ ยังไม่รู้เลยแม่หนูก็ไม่ได้เข้าไปดูได้ ค่ะสวัสดีค่ะแม่อัมพรค่ะใครจะว่าอะไรก็ว่าเถอะนะหนูบอกเลยดินฟ้าโอฟ้าอะไรนะฟ้ามีตาบอกบ้านมีรูประตูมีช่องบอกเขาเอิ้นอะไรนะพี่นนท์คำลาซาสาบน่ะถึงสีวาจะได้ก็ตามดินฟ้าเป็นพยานนะ เขารับรู้ทุกอย่างเวลาเฮาไหว้ออกไปเป็นความจริงไหมหรือโกหกไหมอย่างนี้นะเราก็รู้แก่ใจเราเองนะที่เราพูดอะไรออกไปนะโกหกไหมอย่างนี้นะก็ เห็นอยู่แม่บางครั้งหนูก็เข้าไปดูนะแต่ตั้งแต่ลงหน้าเนี่ยไม่ดูใครเลยไม่มีเวลาก็แล้วแต่พวกคุณจะคิดยังไงก็ช่าง อาจจะพูดเรื่องหนึ่งนะเรื่องทำบุญของน้องอ่ะทำบุญตามนี่นะไม่มีใครมาห้ามนะว่าเราจะไปขอสถานที่ตรงไหนนะขอให้เราไปขอถูกต้องนะไม่เคยว่าใครไม่อนุญาตนะแม่สถานที่ราชการบอกวัดโรงเรียนใครก็มีสิทธิ์ขอใช้ได้เราก็ต้องไปขอ ผอ.เราก็ต้องหนึ่งผู้ใหญ่ผอ.กำนันเทศบาลตำรวจนะเราต้องไปให้ถึงเขานะถ้าเราไปถึงเขาแล้วมันไม่ยากหรอกแม่เขารู้เรื่องเราแล้วเขาก็เซ็นให้ที่หนูเคยไปนะไปขอใช้เสียงเนี่ยไปขอใช้เสียงเนี่ยกับตำรวจกับเทศบาลเราก็มีใบด้วยนะแล้วก็เอาบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านแล้วนี่แหละไปยื่นเลยหนูขอใช้เสียงนะวันที่เท่านั้นถึงวันที่เท่านั้นที่หนูเคยทำนะขอใช้เสียงวันที่3ถึงวันที่5ทำบุญค่ะแล้วก็เอาใบทำบุญเราไปยื่นเขาก็จัดปั๊บให้เลยแล้วก็ออกใบมาไม่มีใครห่วงเลยว่าไม่ให้ไม่อนุญาตนายอำเภอก็อนุญาตถ้าเราเข้าถึงเราต้องเข้าถึงเขานะไม่ใช่อยู่แล้วนั่งโม้อยู่ว่าใครไม่อนุญาตอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ใช่พวกเราต้องทำให้มันถูกต้องไงมันจะไม่มีปัญหาเห็นว่าพวกเราบ้านนอกเราก็รอบครอบอยู่ไม่ใช่ว่ามีแต่ปากก็จะพูดไปมันไม่ใช่แม่เราต้องดูด้วยว่าถูกต้องไหมอะไรอย่างนี้นะเห็นไหมเวลาเขาทำอะไรนี่พวกหนูไม่เคยไปแย้งเขานะ มีแต่หลวงเขาออกมาสั่งเองเลยพวกหนูไม่ได้ไปว่าคุณทำไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้นะพวกคุณนะเอ็ดกันเองเลยพวกหนูไม่รู้เรื่องคนอย่างพวกหนูนี่ไม่เคยใส่ร้ายใครง่ายๆนะถ้านอกจากคุณจำจองแล้วคุณจะโดนเองพวกหนูไม่เคยใส่ร้ายใครเห็นว่าพวกหนูเป็นบ้านนอกนะแม่ศักดิ์ศรีของพวกหนูมีคำพูดของพวกหนูนี่ไม่ใช่จะไปก้าวร้าวใครได้ง่ายๆนะแล้วจะพูดคำไหนดีถ้าเรามีความเป็นคนนะแม่ถ้าเรามีความเป็นคนมีจิตสำนึกต้องคิดถึงหัวอกเป็นพ่อเป็นแม่ผู้เขาสูญเสียมั่งหนูขอร้องไม่ใช่ว่าสักแต่พูดได้ก็พูดเพื่ออยากได้สีอยากได้แสงนะมันก็แล้วแต่พวกคุณนะแต่สัจธรรมของพวกคุณมีไหมความเป็นคนของคุณมีไหมความรู้สึกของพวกคุณมีไหมหนูก็อยากถามไงถ้าลูกคุณตายแล้วคุณทำได้เหมือนแม่น้องชมพู่ไหมคุณจะเข้มแข็งเหมือนเขาไหมแต่ละครั้งที่เขาโดนมาน่ะความรู้สึกของเราสงสารเขานะแต่ก่อนเราก็ว่าแต่เขาก็มันคนละวิธีไงเขาก็จะนิ่งไงเราก็เป็นคนกระตือรือร้นหนูนี่ถ้าแบบว่าทางไสยศาสตร์นะไปหาหนูก็ไปหาเพื่ออะไรไปหาเพื่อจับโจรเห็นไหม
หลวงปู่เตือนชัยถามว่าป้าถอนเอาโจรมาด้วยไหมไม่มีโจรก็มีแต่คนพวกเราแล้วจะให้ใครเป็นโจรหนูก็ไม่รู้ว่าใครเป็นโจรเออหนูก็ไม่เข้าใจว่าเอ้าทำไมพระอาจารย์พูดอย่างนั้นหลวงว่างนี้โจรมากับเจ้าหนาวอาจารย์ไม่ใช่หนูก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่โจรใครเป็นโจรหนูยังไม่รู้เลยทุกวันนี้อืมก็รอแต่วันตัดสินแค่นั้นแหละจะได้รู้ว่าใครเป็นใครเป็นโจรหรือใครไม่โจรไงเออที่หนูไปกับนักข่าวไปอันนี้อ่ะส่วนหนูก็จะไปกับนักข่าวเนาะไปหาหลักฐานไงแบบไปอะไรนะไปหาพระหาหมอผีหาหมอผีหาหมอธรรมหาพระอาจารย์เออค่ะนั่นแหละก็แบบแต่ถามว่าหนูเหนื่อยไหมช่วงนั้นยังไม่มีกระแสไงแม่เราดีใจไงเราได้ไปกับน้องๆไปตามนักไปตามหาโจรอย่างงี้ที่ไปหลวงปู่ฤาษีหนาไปหาโจรได้นั่นน่ะเขาบอกว่าเขาเอาน้ำให้หนูกินแล้วหนูก็หลับไปเลยคิดดูสิแม่สมพรหนูบอกว่าถ้าเด็กมันไปเองมันไม่ได้กินอะไรนะถ้ามันหลงนะมันต้องหายหูยหูยหูยอีแม่เนี่ยเราต้องร้องอย่างนี้สิเราหลงทางนะไม่ใช่ว่าเงียบไปเลยนะถ้าเด็กหลงนะต้องร้องไห้ดิคิดดูดิหายเห็นเขาบอกหายกี่โมง9โมง10โมง9โมง10โมง11โมงนี่น้องยังมีแรงร้องอยู่นะถ้าเราไปนี่เราต้องได้ยินเสียงสิใช่แม่อันนี้หนูเล่าไปเฉยๆเอออันนี้พอพวกที่พวกหนูไปอันหาหมอธรรมหนาแต่เขาก็บอกว่าในข่าวนะนี่พวกหนูไปเองนะบอกว่าเขาเอาน้ำให้หนูกินแล้วหนูก็หลับไปเลยเขาบอกนะอกหมอผีนะหมอวิญญาณนะดวงวิญญาณเขามาล่างทรงไงนอนไม่สุนิมิตเนาะหมอธรรมผมว่า ก็ใช่เจ้าเข้าไปดูข่าวสิเดี๋ยวน้องเขาก็เอาให้ดูฮะเอาเขาเป็นวิญญาณเขามาเข้าร่างทรงไงเราถามเขาก็ตอบได้เออแต่ว่าที่เขามาดูนะเขาบอกว่าแม่นทุกคนนะเออที่เขามาดูดวงวิญญาณเขาบอกว่ามีหลวงปู่ฤาษีนี่แหละที่ดูแม่นเหมือนตาเห็นเลยนะอันนี้ของเขานะแต่ของเราน่ะก็พูดตรงอยู่ได้ล่ะค่ะสวัสดีครับพี่กวางปลาเอ้าแค่เด็กเดินไปไหนไม่เห็นพี่เลี้ยงก็เรียกพ่อเรียกแม่ใช่ขนาดหนูโตหนูไปเก็บผักหวานพ่อแม่หนูยังดูแลเลยเนาะแม่มกเนาะขึ้นขาวนี้ถ้าไปกับพ่อกับแม่แล้วนะเราก็ไม่ได้ไปเองนะแม่เราก็ไปกับพ่อกับแม่ถ้าห่างกันหน่อยนึงก็อีแม่อยู่ซ้ายละห่างกันนะเอออันนี้ก็ยังว่าฮะแหละก็บอกไม่ถูกล่ะทาเช้ากับเย็นบ่หนูก็เลยเออใกล้จะถึงวันแล้วขอให้ชมพู่เป็นยังไงล่ะพี่นนท์เนี่ยวันที่27 26 27นี่น้องชมพู่ก็มารับกองบุญเด้อหนูเด้อแม่หนูทำกองบุญไปให้หนูแล้วหนูก็จะได้ไปขึ้นสวรรค์พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยหนูก็ได้เป็นนางฟ้าแล้วก็มาช่วยแม่หนูจับโจรด้วยนะมารับกองบุญแล้วก็ถ้ายังไม่เห็นโจรก็ให้จับโจรโจรนั้นเป็นใครเราก็ไม่รู้แต่ชมพู่น่ะรู้แหละว่าใครทำน้องเพราะว่าน้องเห็นหน้าเขาจะไปเข้าใครก็ออกปากเลยชมพู่เอ้ยชมพู่รู้ชมพู่เห็นชมพู่ต้องบอกเลย
ไปเข้าใครก็ได้หรือว่าเขาไม่เชื่อสายศาสตร์ก็ไม่รู้นะถ้าเข้าไปก็เห็นว่าทำเอาเองแบบนี้นะเห็นไหมทุกอย่างนะคะจะแบบทุกอย่างนะเห็นไหมเวลามีอะไรนะคะจะแบบแปลงร่างแปลงสารเอาเองเลยไงจะเอามาเล่าดราม่ากันอย่างนั้นอย่างนี้แต่พวกเรานี่ถ้าไม่ความจริงพวกเราจะไม่พูดถึงได้ใช่ก็มันไม่มีความจริงไงแม่มันก็เลยวุ่นวายเออถ้าคนเหล่านะก็อย่างว่าแหละเนาะเราก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรไงอันนี้แหละคือจับมือใครดมไม่ได้ไงถ้าเราเห็นคนเอาไปหรืออะไรอย่างนี้เราก็พอบอกได้อันนี้เราไม่รู้ไม่เห็นไม่มีใครเห็นเราก็จับมือใครดมไม่ได้ไงทำยังไงก็ได้อ๋ออันนี้มันเป็นเซรั่มบ่แม่อ๋อมันเป็นเซรั่ม